สวัสดีครับนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพิมพ์ดิจิตอี EP 2ก็จะมาเขียนข่าวข่าวแล้วเวลาวัดเราสามารถคอสแท็บได้ลิมิตมันจะวนหายลิมิตรอบๆมือให้เรา VV นะคิดรัดสูตรที่2ใช้เปิดปิดแคตตาล็อกในแต่ละวิวนะวิธีการเขียนพื้นเนี่ยแบบมันไม่มีนะก็ผมเดี๋ยวผมมโนขึ้นในFloor structure ทีนี้เวลาเขียนพื้นนะก็คลิกซ้ายทีนึงอันนี้ก็ผมก็เขียนชิ้นนอกไปก็ได้คอนเซ็ปต์เดิมเลยข้างนอกเช็ดริมข้างในเช็ดกลางเลยไอคอนอยู่มุมขวาล่างเนี่ยถือว่าฟ้าเชื่อ element by face ถ้าเราเปิดไว้เราจะเลือกพื้นได้ง่ายผมก็จะเข้าสับ floor structure ลงไปพวกนี้มี2โรบอทที่อะไรนะลาดชลบุรี ยังไม่รู้เลยจะไปไหนนครปฐมเวลาเราเขียนพื้นชนิดเดิมซ้ำๆเราทำอย่างนี้ได้นะครับคลิกเลือกพื้นแล้วใช้คำสั่ง create similar นะครับวงเล็บข้างหลังคือช็อตคัทระบายสีได้นะคลิกขวา overline by element แล้วเราก็ surface pattern ตัวนี้นะครับปรับเป็น solid fill สีดำผมจะเช็คทิศทางของการวางนะเราลบเป็นเราวางใหม่เป็นนี่ผมจะสอน modify คลิกที่ span direction ที่เราอยากจะ move edit type นะเป็นวิธีการ modify อย่างไร wow. เราก็ต้องเลือกวิธีการที่เหมาะที่สุดกับงานของเราคงจบไลฟ์นี้ด้วยการตั้งเสาก็วิธีการเนี่ยเราก๊อปเสาที่มีทั้งหมดขึ้นมาได้เลยลากครอบแล้วเราใช้ตัวนี้ด้วยได้นะครับนี่ฟิลเตอร์ว่าเราจะเลือกอะไรแล้วเราก็ copy ขึ้นไปเอพิโซด2คงประมาณนี้เอพิโซด3เดี๋ยวมาต่ออย่างคาราคาขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการอีกครั้งนึงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่กำลังฝึกเรวิดดูด้วยนะลาไปเท่านี้ครับเดินทางละสวัสดีครับ